เลือกตะไบรับโซ่เนี่ยต้องเลือกให้ถูกขนาดถูกขนาดหมายความว่าถูกขนาดก็คือให้มันเต็มทั้งสองด้านให้มันโดนคมด้านนี้ด้วยครับนี่ครับคมด้านนี้ก็ต้องโดนคมด้านนี้ก็ต้องโดนเต็มให้โดนเต็มทั้งสองด้านด้านบนกับด้านข้างประหยัดเวลาครับแบบนี้ประหยัดเวลาถูถ้าแบบเล็กอาจจะต้องถูสองครั้งถูสองครั้งคือถูด้านนี้ก่อนถูด้านนี้3ครั้งถูด้านบนอีก3ครั้งนี่ครับถ้าขนาดเล็กขนาดเล็กกว่านี่ขนาดพอดีจะมีช่องว่างอยู่มันจะมีช่องว่างมันจะโดนไม่เต็มถ้าใช้ขนาดพอดีขนาด 5.5 ครับตัวนี้โดนเต็มเลยประหยัดเวลาประหยัดเวลาประหยัดแรงนี่ 4.8 5.5 หรือสังเกตคนที่ใช้เลื่อย 0.0 ก็ได้ครับ0.0 เขาจะถู2ครั้งถู2ชุดชุดแรกถูด้านข้างเพราะว่าพอเพื่อนโซ่ใหญ่ชุดที่2ถูด้านบนนี้อาจจะถูด้านบนก่อนแล้วถูด้านล่างทีหลังแต่ใบรับคมเนี่ยสามารถใช้รับมีดก็ได้ครับรับมีดคมดีแต่ใบรับคมคมกริบเลยครับรับมีด